กติในการขึ้นค่าแรงเราปรับปีละครั้งเป็นอย่างมากแต่ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขึ้นค่าแรง1ตุลาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็1มกราคมขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2นะครับแล้ว13เมษายนเราเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ของปีนี้แล้วถ้าเกิดขึ้น400อีกครั้งหนึ่งในเดือนตุลาคมจะกลายเป็นครั้งที่3ภาคเอกชนทวงว่าตอนเนี้ยบริษัทที่ธุรกิจที่ปิดกิจการไปไตรมาสที่1ถ้าคิดเป็นจำนวนโรงงานมันเพิ่มถึงประมาณ100%กว่า117%ในจำนวนโรงงานคุณจะเห็นแล้วว่าสภาพเศรษฐกิจมันไม่ได้เอื้อในการที่ผู้ประกอบการจะมีต้นทุนเหล่านี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเลยมองเป็นผลลบครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าแรงจริงๆถ้าเกิดผมไปดูในตัวของอันนี้เปิดให้ดูไม่ทันนะในตัวของตัวที่เป็นผู้ประกันตนในประกันสังคมมาตรา33จะพบว่าอุตสาหกรรมโรงแรมแล้วก็อาหารเป็น2อุตสาหกรรมที่มีผู้ใช้แรงงานหรือว่าคนเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่คือ2อุตสาหกรรมแรกที่ถูกกระทบอุตสาหกรรมอีก2ถัดมาคืออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานพวกอสังหาริมทรัพย์คือพวกสร้างบ้านแล้วก็พวกรับเหมาก่อสร้างอันนี้เป็น2อันครับเป็นอันที่4แล้วก็อันที่5คืออุตสาหกรรมที่มองเห็นนะก็คือตัวนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่าการปรับขึ้นค่าแรงมันจะมีผลในเชิงของความสามารถในการแข่งขันนะครับเกิดถ้าเกิดใครจำไม่ได้นึกไม่ออกก็คือเราเคยขึ้นค่าแรงเยอะๆตอนนั้นครั้งหนึ่งเป็น300บาทมั้งปี55หรือเปล่าถ้าจำปีไม่ผิด5455นี่แหละตอนนั้นเนี่ยก็มีการย้ายฐานการผลิตไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะกระทบต่อกลุ่มนิคมได้เหมือนกันเพราะเนี่ยผมมองว่ามันเป็นผลกระทบในเชิงรวมแล้วก็ธุรกิจส่วนใหญ่ก็มีค่าแรงกันทั้งนั้นแหละมีบ้างค่าแรงขั้นต่ำไม่ต่ำบ้างก็แต่ตัวใหญ่แล้วมันจะยกต้นทุนของธุรกิจขึ้นมาเกือบทั้งหมดมันอาจจะมีบ้างนะครับที่ได้ประโยชน์จากค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นแต่ผมก็คิดว่ายังนึกไม่ออกว่ามันอาจจะเป็นส่วนน้อยของตลาดหุ้นไทยที่เคยลุ้นว่าไปลุ้นตลาดครึ่งปีหลังไปลุ้นกำไรตลาดครึ่งปีหลังผมเชื่อว่าวันนี้ณจุดนี้เนี่ยผมมองว่ามันอาจไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็ได้ตอนนั้นเรามองดัชนีว่าน่าจะกลับไปอยู่ที่1,500นะประมาณนั้นแพ็กเกจที่ผมจำได้ล่าสุดที่ผมทำไว้คือ1,503จุดของปีนี้นะบนสมมติฐานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ประมาณนั้นผมว่าถ้าปรับใหม่เนี่ยอาจจะไม่ถึงนะอาจจะไม่ถึงบนสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เพราะว่าทุกสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยมันมาช้าไปหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างประเทศหรือว่าปัจจัยในประเทศเองก็ตามนะครับ